ดีค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวต่อไปเราจะมาติววิชาพละศึกษาสุขศึกษาพละศึกษาท.21002ชุด1ชุด2สำหรับ Enet ม.ต้นกันนะจ๊ะลุยเลยกล้ามเนื้อชนิดใดที่มีลักษณะแตกกิ่งก้านและสานกันสามารถส่งกระแสไฟฟ้าผ่านจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์อื่นๆได้ตอบกล้ามเนื้อหัวใจข้อ2ระบบไหลเวียนโลหิตเปรียบเสมือนระบบใดตอบระบบการขนส่งข้อ3ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการหายใจตอบเป็นแหล่งเกิดพลังงานของร่างกายข้อ4ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การดูแลสุขภาพตามหลัก5อตอบอารมณ์แปรปรวนโมโหหงุดหงิดง่ายถ้าการดูแลสุขภาพตามหลัก5อก็คือจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างเหมาะสมออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะจ๊ะทุกคนข้อ5สารที่หลั่งออกมาในขณะที่ออกกำลังกายมีชื่อเรียกว่าอะไรตอบเอนโดฟินข้อ6สาเหตุการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายคือข้อใดตอบเล่นอย่างประมาทโลดโผนข้อ7การคุมกำเนิดวิธีใดที่ป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้อ HIV ตอบการใช้ถุงยางอนามัยข้อ8ข้อใดหมายถึงภาวะทุพพโภชนาการตอบการได้รับสารอาหารน้อยบกพร่องทางการกินข้อ9ข้อใดคือสาเหตุการตายที่สำคัญที่สุดของคนไทยในปัจจุบันตอบโรคหัวใจและหลอดเลือดข้อ10ข้อใดกล่าวถึงหลักโภชนาการในวัยเด็กที่ถูกต้องตอบให้นมสดข้าวไข่เจียวและผลไม้สดข้อ11ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลโภชนาการของวัยชราตอบดื่มน้ำวันละ2ลิตรและเสริมด้วยชากาแฟอันนี้ไม่ใช่นะการดูแลโภชนาการวัยชราก็คือลดกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเพิ่มกากใยอาหารด้วยผักผลไม้แล้วก็ควรลดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ให้น้อยลงนะคะข้อ12ข้อใดคืออุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารตอบอุณหภูมิที่80ถึง100องศาเซลเซียสนะคะข้อ13หากต้องการเก็บเนื้อสัตว์สดไว้ใช้งานภายใน1สัปดาห์ควรเลือกวิธีใดตอบเก็บใส่ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาข้อ11ข้อใดไม่จัดอยู่ในหลักการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะตอบสะดวกสบายข้อ15เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดรายการอาหารให้เหมาะสมกับวัยตอบเพราะแต่ละวัยมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันข้อ16ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตอบกรรมพันธุ์ข้อ17โรคที่ติดเชื้อจากไวรัสเต็งกีหรือเต็งกีไวรัสคือสาเหตุจากโรคใดตอบโรคไข้เลือดออกข้อ18ภาวะช็อกป้องกันได้ด้วยวิธีใดป้องกันได้โดยวิธีใดตอบดื่มสารละลายเกลือแร่ ORS ข้อ19ข้อใดคือวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคซาร์สได้ดีที่สุดตอบล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยข้อ20การกินร้อนช้อนกลางล้างมือช่วยป้องกันโรคใดตอบอหิวาตกโรคข้อ21ข้อใดคือหลักการใช้ยาแผนโบราณที่ถูกต้องตอบซื้อจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตและเลขทะเบียนข้อ22ยาสมุนไพรตามพระราชบัญญัติยามีความหมายตรงกับข้อใดตอบยาที่ได้จากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุไม่ได้ปรุงหรือแปรสภาพข้อ23ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ยาสมุนไพรตอบดอกใบรากผลของพืชสมุนไพรมีฤทธิ์บำบัดโรคได้เหมือนกันซึ่งอันนี้ตอบไม่ถูกต้องนะสำหรับอันตรายการใช้ยาสมุนไพรนะผู้ใช้ต้องมีความรู้มีความแน่ใจในการใช้พืชชนิดนั้นๆสังเกตอาการแพ้หรือสิ่งผิดปกติหลังการใช้ต้องใช้ถูกขนาดถูกวิธีและถูกโรคนะข้อ24ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของสารสเตียรอยด์ที่ผสมอยู่ในยาแผนโบราณตอบสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายข้อ25หากเกิดบาดแผลหรือลมพิษวิธีการใช้ยาสมุนไพรที่เหมาะสมคือข้อใดตอบใช้ว่านหางจระเข้ทาปิดปากแผลทาปิดแผลนะจ๊ะ
ถ้ามีบาดแผลหรือลมพิษนะก็26ยาเสพติดให้โทษประเภทใดมีจำหน่ายที่ร้านขายยามีประโยชน์ทางการแพทย์และมีโทษน้อยตอบประเภทที่3ยาแก้ไอและยาโคเดอีนส่วนประเภทที่1คือเฮโรอีนยาอีประเภทที่2โมเฟนเพทิตินประเภทที่5คือกัญชากระท่อมส่วนประเภทที่3เนี่ยไม่ร้ายแรงใช่มั้ยมีประโยชน์ทางการแพทย์มีโทษน้อยเป็นยาแก้ไอยาโคเดอีนประเภทที่3นะข้อ27ยาเสพติดให้โทษชนิดใดที่ไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์ตอบเฮโรอีนแอมเฟตามีนข้อ28วัตถุออกฤทธิ์ที่กดประสาทส่วนกลางชนิดใดที่ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ตอบประเภทที่3ยาแก้ปวดเพตาโซซีนข้อ29ข้อใดคือการสังเกตอาการขาดยาของผู้ที่ติดสารเสพติดตอบกระสับกระส่ายควบคุมตนเองไม่ได้ข้อ30ข้อใดคืออันตรายร้ายแรงของแอมเฟตามีนหรือยาบ้าตอบหลอดเลือดในสมองแตกหัวใจวายข้อ31 LSD DMT เห็ดขี้ควายและต้นลำโพงจัดเป็นยาชนิดใดตอบยาหลอนประสาทข้อ32ข้อใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้ลูกหลานตกเป็นทาสยาเสพติดตอบป้องกันครอบครัวข้อ33ข้อใดไม่จัดว่าเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุตอบการปฏิบัติตามคำเตือนข้อบังคับต่างๆข้อ34สถานที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยควรมีลักษณะอย่างไรตอบเครื่องจักรสมบูรณ์แข็งแรงข้อ35สภาพแวดล้อมในบริเวณบ้านส่วนใดที่มักเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดตอบห้องน้ำข้อ36ข้อใดก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางได้ตอบสวมใส่เสื้อผ้าสีดำเดินทางกลางคืนข้อ37ข้อใดคือการปฏิบัติตนที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยตอบพูดคุยนัดพบคนจากอินเทอร์เน็ตข้อ38ข้อควรปฏิบัติตัวในการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดอุทกภัยคือข้อใดตอบรีบหาสถานที่สูงภูเขาหรืออาคารสูงอุทกภัยก็คือน้ำท่วมนะเอ้ยหาสถานที่สูงภูเขาหรืออาคารสูงใช่ไหมแล้วอาคารสูงนะมันก็ต้องปลอดภัยด้วยนะ39หากสารเคมีเข้าตาควรทำอย่างไรเป็นขั้นตอนแรกตอบรีบล้างตาโดยให้น้ำสะอาดไหลผ่านลูกตา40ข้อใดคือการปรุงสมุนไพรโดยการสกัดตัวยาด้วยน้ำร้อนและเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดตอบการต้มต่อไปศึกษาพละศึกษาหมดต้นเอ็นเน็ตชุดที่2นะจ๊ะต่อไปเลยเนาะข้อ1หน้าที่ของระบบผิวหนังคือข้อใดตอบห่อหุ้มร่างกายข้อ2สิ่งใดในร่างกายที่พบได้ในชั้นหนังกำพร้าตอบเล็บมือข้อ3ในร่างกายของคนเรามีเนื้ออยู่ทั้งหมดกี่มัดตอบ656มัด656นะจ๊ะจุ๊บๆข้อ4กล้ามเนื้อแบ่งตามลักษณะรูปร่างและการทำงานได้กี่ชนิดอะไรบ้างตอบ3ชนิดคือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจข้อ5ข้อใดไม่ใช่หน้าที่การทำงานของระบบโครงกระดูกตอบลำเลียงอาหารเข้าสู่ร่างกายโครงกระดูกไม่ได้ลำเลียงอาหารเข้าสู่ร่างกายนะคะเพื่อนๆที่หน้าที่ของโครงกระดูกก็คือประกอบเป็นโครงร่างเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นที่สร้างเม็ดเลือดแต่เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่อ่ะนะก็คือลำเลียงอาหารเข้าสู่ร่างกายข้อ6ระบบใดในร่างกายทำหน้าที่ลำเลียงอาหารที่ย่อยสลายแล้วไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายตอบระบบไหลเวียนเลือดข้อ7ข้อใดคือหน้าที่ของหลอดเลือดดำตอบนำเลือดที่ใช้แล้วจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับสู่หัวใจแล้วส่งไปฟอกที่ปอดข้อ8ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์น้อยที่สุดตอบการศึกษาซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตพัฒนาการมนุษย์ก็คือสิ่งแวดล้อมพันธุกรรมโภชนาการนะข้อ9ข้อใดคือลักษณะที่ไม่สามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมได้ตอบทัศนคติซึ่งถ้าถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ก็มีสีผิวมีอารมณ์เป็นโรคจิตเภทประมาณนี้เออแต่ที่บ้านแคนดี้ไม่มีใครเป็นนะ
มันเป็นแคนดี้เป็นอยู่คนเดียวจิตหงุดหงิดข้อ10ล้อเล่นนะคะผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในเรื่องใดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย์ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในเรื่องใดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ก็คือภาวะทางโภชนาการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆฐานะทางเศรษฐกิจคำตอบก็คือถูกทุกข้อเนาะข้อ11ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับช่วงวัยของทารกตอบอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง2ปีนี่คือช่วงวัยของทารกนะคะข้อ12ข้อใดคือสิ่งที่วัยรุ่นควรทำเมื่อพบปัญหาตอบถูกทุกข้อก็คือทำความเข้าใจยอมรับและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมขอความช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครองเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งข้อ13การออกกำลังกายมีประโยชน์ด้านใดชัดเจนที่สุดตอบทางด้านสุขภาพข้อ14การออกกำลังกายมีส่วนช่วยประหยัดทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรตอบประหยัดค่ารักษาพยาบาลนี่เราไม่อยากไปหาหมอเราก็ออกกำลังกายกันนะจ๊ะข้อ15ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเดินเร็วๆตอบลดการเกิดโรคมะเร็งซึ่งประโยชน์การเดินเร็วก็คือลดการเกิดโรคหัวใจลดการปวดข้อเท้าเข่าลดความตึงเครียดนะคะข้อ16ข้อใดคือวิธีการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศตอบแต่งกายมิดชิดเหมาะสมข้อ17ข้อใดหมายถึงภาวะทุพพโภชนาการตอบได้รับสารอาหารน้อยบกพร่องทางการกินข้อ18ข้อใดคือการป้องกันตนเองจากภาวะโภชนาการเกินที่ถูกต้องตอบลดอาหารที่ทำจากไขมันสัตว์และกะทิเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดและหวานจัดออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้คือถูกทุกข้อนะคะข้อ19โรคอ้วนมีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุดตอบน้ำหนักอายุส่วนสูงสารอาหารนี้ไม่ใช่และไม่ได้สัมพันธ์มากที่สุดนะสัมพันธ์กับน้ำหนักนะรูปอ้วนนะข้อ20ข้อใดคือโรคที่เกิดจากยุงก้นปล่องที่มีการระบาดทางภาคใต้หากขึ้นสมองจะทำให้เสียชีวิตตอบโรคมาลาเรียหรือไข้จับสันข้อ21ข้อใดไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอาการท้องเสียตอบทานอาหารที่มีรสจัดเผ็ดร้อนถ้าท้องเสียห้ามทานรสจัดเผ็ดร้อนนะคะเพื่อนๆควรจะดื่มน้ำชาแก่ๆแทนน้ำดื่มเกลือแร่ผงหรือไม่ก็ถ้าอาการรุนแรงมากเกินไปก็นำส่งแพทย์นะจ๊ะข้อ22ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับโรคไข้หวัดนกโรคไข้หวัดนกนี้เกิดจากสัตว์ปีกมีเชื้อไวรัส H5N1 อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรับประทานอาหารประเภทไก่และไข่ปรุงสุกเท่านั้นนะเพื่อนถ้าไม่อยากเป็นไข้หวัดนกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดนกคืออาการท้องร่วงอาเจียนถ่ายเหลวและปวดท้องรุนแรงอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะข้อ23โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีก็คือโรคไข้เลือดออกข้อ24ข้อใดคืออาการที่เด่นชัดของโรคอหิวาตกโรคตอบอาการท้องร่วงอาเจียนจำไว้นะอหิวาก็คือท้องร่วงอาเจียนนะจ๊ะข้อ25ยาที่ได้จากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุซึ่งยังไม่ได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพหมายถึงยาประเภทใดตอบยาสมุนไพร26สารสเตียรอยที่ผสมอยู่ในยาชนิดต่างๆก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้มากมายยกเว้นข้อใดตอบทำให้สุขภาพจิตแจ่มใสขึ้นซึ่งสารสเตียรอยเนี่ยส่งผลต่อร่างกายก็คือทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ทำให้กระดูกผุก่อนและเปราะง่ายดีนะยาต่างๆนะกินมากเกินไปไม่ดีนะมันไม่ได้ทำให้สุขภาพจิตแจ่มใสขึ้นดังนั้นคำตอบก็คือข้อนี้นะคะยกเว้นข้อใด27ประเภทของสารเสพติดแบ่งได้เป็นกี่ประเภทตอบ5ประเภทนะจ๊ะข้อใดคือยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งตอบเฮโรอีนข้อใดคือยาเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์และมีโทษน้อยกว่ายาเสพติดโทษอื่นๆตอบยาแก้ไอที่มีตัวยาโคเคอีนข้อ30การป้องกันตนเองจากสารเสพติดทำได้โดยวิธีใดตอบไม่ลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดเมื่อมีปัญหาชีวิตปรึกษาผู้ใหญ่เลือกคบเพื่อนที่ดีถูกทุกข้อนะจ๊ะอันนี้ข้อ31สารเสพติดชนิดใดที่ทำให้เด็กที่เกิดมามีความพิการสมองถูกทำลายและโรคสมองเสื่อมตอบสารละเหยข้อ32ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านตอบหัดว่ายน้ำด้วยตนเองลำพังในลำคลองอันนี้ไม่ดีนะจ๊ะเพราะจะทำให้จมน้ำแล้วไม่มีใครเห็นเนาะแคนที่เคยเป็นมาแล้วตรงนี้นะว่ายน้ำคนเดียวในทะเลเกือบตาย
ในคลองก็เหมือนกันแม้แต่สระว่ายน้ำถ้าเป็นตะกิวไม่มีคนอยู่ก็อันตรายอันนี้คือปฏิบัติไม่ถูกต้องนะถ้าปฏิบัติถูกต้องก็คือเก็บอุปกรณ์เครื่องมือในที่ที่เหมาะสมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งานไม่จุดธูปเทียนทิ้งไว้ตรงนี้ถ้าเป็นเด็กๆก็ไม่ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเองนะควรให้อยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่แม้แต่เครื่องมือเหมือนกันถ้าเป็นของมีคมเองก็ควรเป็นผู้ใหญ่ดูแลตรงนี้ด้วยข้อ33ข้อใดก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางได้ตอบสวมเสื้อผ้าสีดำในเวลากลางคืนซึ่งถ้าเราไม่อยากเกิดอุบัติเหตุก็ข้ามถนนตรงทางม้าลายสะพานลอยไม่ห้อยโหนยื่นแขนขาออกนอกตัวรถปฏิบัติตามกฎเช่นไม่นั่งบนกราบเรืออันนี้ป้องกันแต่เขาถามว่าข้อใดก่อให้เกิดก็คือสวมเสื้อผ้าสีดำเดินทางกลางคืนควรจะสวมเสื้อผ้าสว่างนะคะข้อ34ข้อใดคือการปฏิบัติตนที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยตอบพูดคุยนัดพบคนจากอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะไม่ปลอดภัยนะจ๊ะป้องกันตัวก็คือไม่ใส่ของมีค่าติดตัวไปในที่ชุมชนปิดรั้วประตูบ้านเรียบร้อยทุกครั้งไม่เดินสถานที่เปลี่ยวตามลำพังข้อ35หลักในการปฐมพยาบาลข้อใดไม่ถูกต้องตอบกรอกยาผู้ป่วยในขณะที่ไม่รู้สึกตัวอันนี้อย่าทำนะจ๊ะอาจจะทำให้ผู้ป่วยสำลักเข้าหลอดลมหายใจไม่ออกตายได้เนาะส่วนที่ถูกต้องก็คือปฐมพยาบาลส่วนที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตก่อนตรวจดูผู้บาดเจ็บว่ามีเลือดออกหรือกระดูกหักการคนมุงเพื่อไม่ให้มีการแย่งอากาศนะข้อ36ข้อใดคือการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยที่มีสาเหตุจากบุคคลตอบการไม่ปฏิบัติตามคำเตือนกฎระเบียบข้อบังคับข้อ37บุคคลใดปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านตอบมารินีถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จแล้วอันนี้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะข้อ38ความสามารถในการใช้คำพูดและท่าทางเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณ์ต่างๆตรงกับข้อความใดตอบการทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพข้อ39ภาษิตจีนที่ว่ารู้เขารู้เรารบ100ครั้งชนะ100ครั้งหมายถึงทักษะด้านใดตอบทักษะการเข้าใจผู้อื่นข้อ40คุณลักษณะในข้อใดมีสอดคล้องกับทักษะการตระหนักรู้ในตนตอบรู้ข้อดีข้อเสียของตนเองจบไปแล้วสำหรับวิชาสุขศึกษาพละศึกษาเอ็นเน็ตมอต้นนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะจ๊ะโชคดีจ้า